เจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิหัสวรรค์ทุกท่านก็พบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังเมื่อวานก็ไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาก็เอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนเนาะให้ได้บุญด้วยกันเยอะๆเลยการที่ต้องมาศึกษาธรรมะเพื่อให้เราเองได้เป็นบุคคลที่มีความเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่ามีความเห็นมองโลกและชีวิตเข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ว่าเราเองจำเป็นจะต้องรู้ถามว่าทำไมถึงจำเป็นจะต้องรู้ด้วยทำไมถึงจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เราเองเห็นชัดรู้ชัดว่าโลกเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะตอนนั้นแหละเราจะรู้เองว่าหน้าที่ที่เราต้องทำนั่นแหละหรือหน้าที่ที่บางทีเอาควรทำก็ได้แล้วแต่บางคนนะก็คือจะต้องทำอะไรไม่งั้นมนุษย์ก็ใช้ชีวิตกันไปแบบเรื่อยๆเฉยๆอยากจะทำอะไรก็ว่ากันไปกลไกของสังสารวัฏนี่ก็ต้องบอกว่าสำหรับบางคนบางท่านที่มีความฉลาดมีแนวคิดว่าเอ๊ะเกิดมามันจะต้องมีความหมายอะไรสักอย่างนึงสิแล้วเขาก็แบบมีตัวล่อเอาไว้ให้ตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างในชีวิตแล้วก็วิ่งไปหาเป้านั้นเก็บเงินเอ่ยอะไรเอ่ยเลี้ยงครอบครัวกันไปก็มองกันอยู่แค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ธรรมะได้มีความเป็นสัมมาทิฏฐิเราเองจะรู้ว่ามีอะไรมากกว่าแค่นั้นไม่ใช่แค่ธรรมะหาเลี้ยงชีพแค่นั้นเองแต่ว่าเราเองสามารถที่จะใช้สิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นคือปัจจัยเงินทองที่มีอยู่เนี่ยแบ่งส่วนหนึ่งเอามาประกอบเหตุสร้างบุญเพื่อที่ว่าจะให้ตัวของเรานั้นมีใช้คำว่ามีทรัพยากรในการที่จะเดินทางต่อไปในสังสารวัฏที่ยาวไกลหาเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดไม่ได้เนี่ยนะดังนั้นก็ตรงนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เราเองได้มีมุมมองตรงนี้ได้มีความเข้าใจตรงนี้ดังนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมทำอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้เจอในเส้นทางนี้เราก็วิ่งไปไขว่คว้าตามหาความฝันในของเราคือตั้งแต่เด็กขึ้นมาแล้วก็จะมีความฝันโตขึ้นมาก็จะมีความฝันอีกแบบนึงช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งนักการเมืองก็มีความฝันนะว่าอยากจะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าเกิดว่าทุกๆคนได้ตรงตามที่ตัวเองฝันหมดเนี่ยส.ส.ในสภานี่น่าจะสัก 2-3 หมื่นคนนะมั้งคาดว่านะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าใครก็อยากจะเป็นนะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่ได้แบบนั้นทุกๆคนไม่ได้ทุกอย่างสมตามที่หวังไว้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามองแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นสัมมาทิฏฐิจะให้เราเนี่ยจะรู้เลยว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดมันปรับอยู่ตลอดแล้วบางทีมันควบคุมอะไรไม่ได้ลักษณะตรงนี้ที่เราเรียกกันว่าไตรลักษณ์แน่นะเป็นอนิจจังเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนึงแต่ถ้าใครรู้จักเส้นทางในการฝึกตนเข้ามาในเส้นทางของพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไปเจอเขาเรียกรากเหง้าแห่งกุศลได้รากเหง้าแห่งกุศลนี่ก็คือว่าเป็นต้นทางเลยถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิคุณจะไปเห็นรากเหง้าแห่งความเป็นกุศลหรือว่าความดีก็คือไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่โง่ด้วยคือมีปัญญาถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะได้กรอบตรงนี้ก็ขึ้นมาส่วนจะทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่เลี้ยงชีพก็เลี้ยงไปแต่ในขณะเดียวกันก็จะแบ่งปัจจัยส่วนหนึ่งซึ่งเราหามาเพื่อที่จะไปสร้างคุณค่าให้กับชีวิตหลายๆคนก็มองว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยบางทีชี้ผิดชี้นำไปในทางที่ไม่ถูกเพราะเน้นให้คนอธิษฐานว่าให้รวยอะไรเงี้ยไม่ถูกต้องเขาว่าแบบเนี้ยนะก็ถามว่าทำไมไม่ถูกต้องเขาบอกว่าเพราะพระพุทธศาสนาบอกให้ละให้วางไม่ใช่ไปยึดติดกับทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเอ้เราก็บอกเราก็ไม่ยึดติดนะคนทำบุญก็คือคนปล่อยออกจากใจใช่ไหมเอ่ยนั่นก็คือการไม่ยึดติดนั่นแหละถามว่าทำไมเขาถึงมองไปแบบนั้นเพราะว่า
ใจของทุกๆคนเนี่ยเรามีกิเลสอยู่มันจะมาปิดมันจะมาบังแล้วมันจะรั้งให้เราเชื่อในความเห็นของเราและบางครั้งบางทีเนี่ยมันจะปิดไม่เห็นภาพที่เป็นภาพที่มันเป็นภาพจริงๆเนี่ยนะดังนั้นเราเองมาเป็นนักศึกษาวิชาชีวิตเนี่ยมาเรียนรู้ธรรมะวันละหน่อยเนี่ยเราเองอยากจะเห็นโลกชัดตรงตามจริงจะได้ไม่ถูกกิเลสมันบังพอมันบังเสร็จแล้วอาจจะตีความหมายของอีกคนหนึ่งผิดทางไปเลยก็ได้นี่คือสิ่งที่ไม่อยากจะให้พวกเราเป็นถามว่าทำไมถึงต้องยกมาแบบนั้นเพราะเราเองต่างก็มีความไม่รู้อยู่ในใจอันนี้เราจำกันได้นะหนูพี่พูดบ่อยทุกๆคนมีความไม่รู้อยู่ในใจเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เพื่อให้รู้แล้วก็มาศึกษาตามอย่างที่หลวงพี่พยายามจะไปหาต้นขั้วมานะเอามาให้เราได้มาศึกษาโดยมาจากพระไตรปิฎกนี่แหละว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แบบไหนจะได้รู้เลยว่าที่คนพูดกันน่ะมันเป็นทิฏฐิหรือมันเป็นความเห็นของเขาแต่ว่าจะตรงตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยว่ากันในแต่ละทีเนี่ยนะเพราะว่าโดยปกติอันนี้พูดกันแบบแฟร์ๆแบบกลางๆเลยก็คือมนุษย์มักไม่ค่อยชอบให้ใครมาหักหน้าหรือแสดงความเห็นที่มาแย้งกับเราอันนี้มันเป็นปกติสมมติเรามีความเห็นอย่างนึงแล้วเราก็ปฏิบัติทำปฏิบัติตัวรวมถึงเนี่ยนะทำตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนนี่แหละให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนากันเป็นประจำตรงนี้คือเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนทรงเน้นให้ปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าแค่เรียนในเชิงปริยัติแล้วก็ทิ้งไปเอาแค่พอรู้ไม่ใช่แต่เราต้องปรับมาเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยเพราะถ้าเมื่อไหร่กรรมนั้นๆน่ะหรือว่าทางมาแห่งกุศลต่างๆเหล่านั้นเราทำเป็นปกติเราเองก็จะได้บุญได้กุศลมากขึ้นชีวิตของเราในสังสารวัฏนี้ก็จะทุกข์น้อยลงแต่ที่สำคัญมากกว่าทุกข์น้อยลงก็คือว่าตาเราจะเห็นชัดรู้ชัดในความเป็นไปของโลกตรงตามจริงแม้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยบางเรื่องอาจจะขัดใจเราอยู่แต่ถ้าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็พอเข้าใจอ้อมันเป็นเช่นนั้นเองเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้เราเห็นแล้วก็อ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองคนไม่เห็นด้วยกับเรามันก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะเราเองไม่มีทางที่จะให้ทุกๆคนเลยเห็นตรงกับเราได้ทั้งหมดเลยนะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยตอนนู้นในสมัยนั้นย้อนกลับไป 2,600 กว่าปีเนี่ยทุกๆคนในชมพูทวีปหรือในประเทศอินเดียโบราณเนี่ยนะเขาไม่เห็นด้วยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนหรือเปล่าเอ่ยเขาไม่เห็นด้วยนะมีบางส่วนไม่เห็นด้วยแต่ก็มีบางส่วนเห็นด้วยนี่ก็ถือเป็นปกติของโลกเช่นเดียวกันในการที่ว่าทำบุญแล้วยังไม่พอนะหลวงพ่อท่านก็จะรวยใช่ไหมเอ่ยชอบไหมลูกศิษย์ลูกหาว่าพระธรรมกายหลวงพ่อท่านให้พรรวยเนี่ยชอบเนาะใครไม่ชอบบ้างรวยวันก่อนก็บอกไปแล้วสหประชาชาติเขาบอกนะว่าสิ่งที่จะทำให้คนมีความสุขก็คือมีทรัพย์เนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเลยเป็นเรื่องกลางๆเลยนี้แหละธรรมะว่ามนุษย์ต้องการแบบนั้นแต่ว่าเราเองก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยว่าเรากำลังมีกิเลสอยู่แต่เราก็เข้าใจเรามีความเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องทำคือสมมุติแสวงหาทรัพย์มาได้อย่างสุจริตเนี่ยนะทำมาหาเลี้ยงชีพมาอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยแล้วเราเอาทรัพย์นั้นมาทำบุญตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พึงทำแล้วก็อธิษฐานย้ำไว้ว่าขอให้รวยอันนี้เป็นปกติเลยของลูกศิษย์ลูกหาว่าพระธรรมกายถามว่าทำไมต้องรวยรวยแล้วจะได้ทำบุญก็ได้เต็มที่ไงทำบุญก็ได้เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจแล้วใจของเราก็จะใสมากขึ้นสว่างมากขึ้นแล้วก็จะได้บุญกันได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนี่คือความปรารถนาของเราแต่ไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะเอาไปซื้อกระเป๋าจะเอาไปซื้อรถจะเอาไปกินนู่นนั่นนี่ไม่ใช่โดยจุดประสงค์ของเราที่ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรามาทำบุญแต่เรื่องการกินการซื้อกระเป๋าซื้อรถอันนั้นเป็นเครื่องเคียงมีไปไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะเราก็มีกิเลสอยู่บางครั้งบางทีคนมีกระเป๋าบางครั้งบางทีคนมีรถเนี่ยนะบางครั้งบางทีพาคนไปทานอาหารอันนั้นก็สามารถจะทำให้ฐานะของเราดีขึ้นได้เพราะบางทีไปเจรจาทางธุรกิจเนี่ยเขาก็ดูเครดิตก่อนเราใช้ของอะไรกันยังไงถึงมีธุรกิจ
เช่ากระเป๋าไงกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เช่านะนอกจากนักศึกษาเช่าแล้วบางคนจะต้องไปเสนองานอะไรแบบนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าก็ไปเช่ากระเป๋ามาก่อนเช่ารถมาขับก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างแต่มันจะดีกว่านั้นไหมถ้าเราฐานะดีไปเลยรวยไปเลยมีเครดิตในตัวดีไปเลยพร้อมทั้งมีใจที่ดีงามทำบุญเป็นปกติแบบนี้ดีไหมเอ่ยถ้าใครคิดว่าดีพิมพ์ห้ามาให้รู้หน่อยนะคือคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างเลยไม่จำเป็นต้องไปเช่ากระเป๋าไม่จำเป็นต้องไปเช่ารถไม่จำเป็นจะต้องไปหลอกลวงชาวบ้านหรือว่าไม่ได้หลอกลวงบอกความจริงเขาไม่หมดแบบนี้ไม่จำเป็นดังนั้นคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้การที่เราเรียนรู้ธรรมะสิ่งต่างๆการสร้างความสมบูรณ์แบบให้เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยภาษาพระเขาเรียกบารมีถ้าเรามีความสมบูรณ์แบบในตัวนั้นมีบารมีแล้วก็โภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะขอย้ำวันนี้เรื่องนี้สำคัญสามารถจะเอาไปพูดกับใครก็ได้โภคทรัพย์หรือเงินทองที่เรามีอยู่เนี่ยที่ว่าอธิษฐานให้รวยเนี่ยนะหรือว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้พรว่ารวยเนี่ยถ้าอย่างเราเนี่ยนักสร้างบารมีคนที่ทำความดีเป็นปกติแล้วรวยขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยในการที่จะรวยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทำตัวอย่างมาให้ดูวันนี้ขอยกเอาเรื่องที่พระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเทศให้กับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฟังในเรื่องของโภคทรัพย์นี่แหละจะเป็นอะไรกันยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันดูแล้วกันนะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลดังนี้เราคุ้นๆแล้วเนาะศัพท์แบบนี้ในพระไตรปิฎกจะขึ้นประมาณนี้แหละโภคทรัพย์ทั้งหลายฟังให้ดีนะโภคทรัพย์ทั้งหลายย่อมทำลายคนมีปัญญาสามถ้าใครที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยไม่มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเงินทองเนี่ยจะทำลายบุคคลนั้นแต่จะไม่ทำลายคนที่แสวงหาฝั่งในวงเล็บคนที่แบบพวกเรานี่แหละฝั่งในที่นี้ก็คือมุ่งหน้าไปสู่พระนิพพานพวกเรามุ่งหน้าไปแบบนั้นดังนั้นโภคทรัพย์ยิ่งมียิ่งดีจะไม่ทำลายคนที่แสวงหาฝั่งเพราะความทยานอยากในโภคทรัพย์คนมีปัญญาสามจึงทำลายตนเองดุจทำลายคนอื่นนี่ก็คือว่าแม้แต่ตัวเองก็ทำลายตัวเองได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญญาหรือว่ามีปัญญาสามหรือเป็นคนพาลนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคนพาลนี่ไม่ใช่แค่ว่าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วหรือว่าคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแค่นี้นะคนพาลในที่นี้ก็คือคนที่ไม่มีความรู้เมื่อกี้บอกแล้วปัญญาสามความรู้ไม่มีความรู้ไหนๆความรู้เกี่ยวกับโลกและชีวิตหรือว่าความเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละเขาไม่มีวันนี้เข้าใจเนาะก็เป็นสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมาศึกษาในทุกๆวันให้เราเองนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราเองถึงจะสามารถรอดพ้นจากเนี่ยนะกับดักของสังสารวัฏในแต่ละวันไปได้และการที่ว่าเราเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ความรู้ตรงนี้คนที่เอามามอบให้กับเราตรงเนี้ยคือต้องเรียกว่าเป็นสัตบุรุษเป็นคนดีที่มอบความรู้ดีๆให้กับพวกเรานี้ในที่นี้ของพวกเราซึ่งเหมือนกันเลยก็คือหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวแล้วก็พระอาจารย์อีกหลายๆท่านซึ่งตั้งใจเอาธรรมะดีๆเนี่ยแหละมาสอนมาบอกมากล่าวให้พวกเราได้รู้เส้นทางที่ว่าเป็นเส้นทางแห่งการสร้างความดีแล้วก็โภคทรัพย์อย่างที่ว่านั่นแหละการให้พรบางทีการสอนธรรมะแนะแนวในการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยก็ทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นสามารถจะเอาทรัพย์ที่เกิดนั้นเอาไปทำบุญต่อบุญได้แล้วก็เอาไปทำให้เกิดประโยชน์งอกงามในพระพุทธศาสนาตั้งเยอะเลยยิ่งเราทำบุญทิ้งไว้ในพระพุทธศาสนามากเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแม้บางครั้งบางทีสำหรับบางท่าน
บุญที่ทำตรงนั้นวิบากกรรมในทางดีในตอนนั้นอาจจะส่งผลไม่ทันในภพชาตินี้อาจจะเพราะว่าอายุสั้นหรืออะไรก็ตามแต่อย่างไรก็ดีความดีที่ทำไว้ไม่ใช่ไร้ผลนะนะมันจะรอไว้มันจะรอจงจังหวะพอดีของพวกเราแล้วก็จะมาส่งผลไปบางคนบางทีที่ว่าเขาถูกหวยเคยเห็นเนาะคนอยู่ดีๆก็ถูกหวยขึ้นมาแบบนี้อย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงอยู่ดีๆก็มารวยมาแบบนั้นนั่นคือวิบากแห่งกรรมดีที่เขาอาจจะเคยทำไว้แต่ลืมทำไว้แบบนั้นแหละอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยไปถวายเอาผ้าบางสกุลเนี่ยไปผ้าทิ้งไว้ที่ชายป่าก็ทิ้งไว้แบบนั้นอ่ะใครเอามาก็ถือว่าให้ใช้ไปเผอิญพระปัจเจกกับพุทธเจ้ามาเจอบุญใหญ่เลยเกิดมาพบชาตินี้ก็เลยถูกหวยไงนะเพราะทำบุญใหญ่ไว้มันก็เป็นเช่นนี้แหละอันนี้คือเรื่องที่มาเล่าให้เราได้รับทราบแต่อย่างพวกเราเนี่ยทำบุญกันทุกๆวันดังนั้นไม่ต้องรอถูกหวยถ้าเกิดว่าผลวิบากกรรมส่งผลขึ้นมาเกิดมาพบชาติหน้าหรือแม้กระทั่งในชาตินี้รวยเลยได้ใช้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องรอถูกหวยเนี่ยนะเพราะว่าเป็นคุณสมบัติที่ติดแน่นแล้วทำเป็นต้องเรียกว่าสม่ำเสมอแต่บางคนเขาบอกโอ้สอนแบบนี้ก็สอนให้แค่แบบยึดติดแต่ในเรื่องของรวยแค่นั้นสิไม่ใช่ถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าความรวยหรือว่าความมีทรัพย์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคนมีปัญญาสามหรือคนที่ว่ามีความไม่รู้เนี่ยเขาใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่แต่เกิดประโยชน์กับตัวเราเนี่ยคือสามารถจะให้เราไปทำบุญได้แล้วก็ให้เราเลี้ยงชีพได้โดยไม่ลำบากและไม่ลำบากได้จะเป็นยังไงเราก็ทำบุญกันได้ง่ายขึ้นไงใช่ไหมเอ่ยถ้าใครคิดว่าใช่ถ้าเกิดไม่ลำบากเนี่ยเราทำบุญได้ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นว่าเรามีเงินเก็บอยู่ประมาณสัก200ล้านเนี่ยทำบุญสบายไหมทำบุญสบายเลยเพราะไม่ต้องกังวลอะไรมันมีกรอบที่ทำให้เราสบายใจได้ใช้ชีวิตเครียดไหมเอ่ยถ้ามีเงินอยู่ขนาดนั้นใช้ชีวิตก็ไม่เครียดนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาไม่เครียดแล้วจะเป็นยังไงไม่เครียดแล้วเวลามานั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาไม่ต้องกังวลเรื่องทำมาหากินเลยเพราะมีเงินอยู่ใช่ไหมเอ่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราปรารถนากันเป็นเช่นนี้แหละแต่เขาไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันเพราะการที่จะมาทำความเข้าใจคนอื่นคนที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันยากเหมือนกันนะใจต้องเปิดแล้วก็ต้องสังเกตพิจารณาเขาให้ดีรวมถึงกระใจต้องเรียกว่าต้องไม่มีอคติต้องกลางมากเลยเนี่ยแล้วสมมุติว่าเรามีพื้นฐานที่สมมุติชีวิตเราดีแล้วนะมีเงินอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราเจอสัตบุรุษหรือเจอคนดีอย่างเช่นหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันวันนี้ก็จะเอาพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งมาอ่านขยายความให้ฟังว่าถ้าเราเจอคนดีที่สมบูรณ์แบบอย่างหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเป็นตัวอย่างในความประพฤติก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสประพฤติตัวดีมาตลอดตั้งแต่ก่อนบวชมาแล้วล่ะมีภูมิรู้ภูมิธรรมหลวงพ่อมีไหมเอ่ยหลวงพ่อมีภูมิรู้ภูมิธรรมสามารถจะแนะนำเส้นทางที่ดีให้กับเราได้ยังไม่พอรูปร่างหน้าตาเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยหล่อเหลาไหมเอ่ยหล่อเหลาหน้าตาดีคือเครดิตดีหมดบุคลิกภาพดีการที่ได้เจอบุคคลแบบเนี้ยที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกด้านบางคนบอกโอ๊ยหน้าตาไม่สำคัญหรอกสำคัญสำหรับบางคนก็สำคัญดังนั้นคุณสมบัติรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทุกๆอย่างนี่สำคัญมากในการสร้างบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เลยลุยทำบุญสร้างบารมีในทุกอย่างเลยไงจนสมบูรณ์แบบในทุกด้านที่เราเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีคือสร้างความสมบูรณ์แบบจนได้ลักษณะบุรุษลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง32ประการไงนั่นก็คือทุกอย่างเราต้องทำให้ดีคำพูดก็เพราะตระกูลก็สูงใช่ไหมเอ่ยทรัพย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่สละทิ้งได้พอสละทรัพย์ทิ้งได้คนมีปัญญาเขาก็จะเห็นเหมือนพวกเราเนี่ยทำบุญกันเป็นประจำเลยคนมีปัญญาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมจะต้องทำมาต่อเนื่องบางทีเนี่ยนะเขาบอกว่าวัดก็โดนโจมตีขนาดนั้นส่งกองกำลังมาล้อมวัดก็แล้วข่าวต่างๆออกสารพัดสารเพมีคดีเยอะแยะมากมายเลยแล้วทำไมยังไปทำบุญอยู่เพราะเรารู้ว่าของต่างๆพวกนั้นมันไม่ใช่ของจริงเขาเข้าใจเราผิดเขาก็เลยปฏิบัติต่อเราผิดอันนี้ก็คือในมุมมองของคนที่เข้าใจโลกและชีวิต
จะเห็นแบบนั้นแต่ความเป็นจริงเรารู้ว่าหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาเนอะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้มารับทราบมาด้วยใจก็เลยตะลุยทำบุญกันไปแต่ในขณะเดียวกันก็ฝึกใจไปด้วยวิธีฝึกใจก็เพื่อที่เราจะไปจุดสุดท้ายที่เขาอยากไปกันนั่นแหละสำหรับผู้ที่เรียกว่าศึกษาพุทธศาสนาทุกคนล้วนอยากไปนิพพานกันทั้งสิ้นแต่จะไปนิพพานได้เนี่ยจะทำยังไงดีให้เราเองเนี่ยได้มีความรู้ที่จะไปกำจัดกิเลสให้หมดเลยเหมือนที่พระอรหันต์ท่านเป็นเลยต้องเป็นยังไงบ้างวันนี้เอามาฝากเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะเนาะจะไปนิพพานต้องดูพวกนี้นะมีคุณสมบัติต่างๆอยู่การคบสัตบุรุษหรือคนดีที่บริบูรณ์เนี่ยคนดีจริงๆเลยนะย่อมทำให้การฟังสัตธรรมบริบูรณ์คนดีจริงๆเขาก็สามารถที่จะสอนเราได้เหมือนหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยสอนได้ดีด้วยก็จะบริบูรณ์ตามการฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์เราได้ฟังเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็ครบถ้วนในทุกมุมเลยย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์ใช่ไหมเอ่ยศรัทธาเราก็จะมากขึ้นความเชื่อมั่นก็มากขึ้นและศรัทธาที่บริบูรณ์หรือว่าเต็มเปี่ยมนั้นเหมือนที่พวกเราเป็นนี่แหละเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเต็มที่ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์หรือมีที่เขาเรียกโยนิโสมนสิการนั่นแหละมองเห็นชัดรู้ชัดในเรื่องของโลกเนี่ยนะนี่เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วยังไงต่อการมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเข้าใจทุกๆสิ่งแล้วก็ต้องรู้ว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้ต้องระมัดระวังในการดำเนินต่อไปดังนั้นสติต้องมาสัมปชัญญะต้องมีนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะพอสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์พอสติมันอยู่เราจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สมบูรณ์แบบเลยเห็นไหมเอ่ยมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆจากนั้นเป็นยังไงเอ่ยความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บอกเมื่อกี้ย่อมทำให้สุจริต3บริบูรณ์สุจริต3คืออะไรกายสุจริตวจีหรือคำพูดเนี่ยสุจริตคือดีนั่นแหละถูกต้องแล้วก็มโนสุจริตคิดก็คิดถูกคิดดีด้วยนี่ก็คือทำให้มันเป็นแบบนี้มันจะไล่มาแล้วก็ลุ่มลึกไปตามลำดับจากนั้นต่อไปยังไงพอสุจริต3บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เคยได้ยินไหมเอ่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยจะขยายความให้นิดหนึ่งแล้วกันว่าสติปัฏฐาน4คือข้อปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งคือเพื่อให้เข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงเห็นไหมที่พูดกันอยู่ทุกๆวันนี่แหละสติปัฏฐานเข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำถ้าเราดำเนินตามสติปัฏฐานเนี่ยกิเลสจะไม่ครอบงำเราได้เมื่อไรสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์อันนี้ยากอีกนิดนึงโพชฌงค์7คืออะไรแปลให้แล้วกันจะได้เข้าใจพอข้อปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งจนรู้และเข้าใจสิ่งทั้งปวงตรงตามจริงแล้วเนี่ยไม่ถูกกิเลสครอบงำโพชฌงค์มาโพชฌงค์คืออะไรโพชฌงค์คือองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมเห็นไหมเอ่ยมาละองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมมาแล้วพอองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมครบถ้วนย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์คืออะไรวิชชาและวิมุตติความรู้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้หรือว่าเคลียร์กิเลสไปได้บริบูรณ์แบบนี้เห็นขั้นตอนของมันเลยแล้วอย่างเอ่ยมันจะลุ่มลึกไปตามลำดับก็เรียนรู้กันไปแบบนี้นี่ก็เป็นธรรมะที่เอามาฝากว่าทางโลกก็ควายคว้าหาความฝันกันไปในแบบทางโลกเราเป็นทางธรรมเราก็ควายคว้าตามความฝันของเราที่จะเดินไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะทั้งคบคนดีทั้งเรียนศึกษาธรรมกับท่านฝึกสติสัมปชัญญะไล่มาเรื่อยๆตามที่บอกไปเมื่อกี้นะเพิ่มพูนศรัทธาอะไรเข้าไปจนสุดท้ายมามีสติสัมปชัญญะมีโพชฌงค์มีสติปัฏฐานนั่นแหละที่เข้ามาให้เราเอง
ได้ใช้พิจารณาตัวเราได้ใช้พิจารณาโลกทั้งโลกมันจะเห็นโดยใจที่นิ่งสงบใสสว่างสติปัฏฐานเนี่ยขั้นตอนตรงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราต้องเจริญสมาธิภาวนาแล้วหรือว่าได้คุณวิเศษหรือว่าธรรมะในระดับใดระดับหนึ่งแล้วเราจะเห็นชัดรู้ชัดเลยโพชฌงค์7ก็จะตามมาแล้วสุดท้ายมาทำให้เราหลุดพ้นจากโลกนี้ไปได้นี่พยายามจะพูดเรื่องยากๆเมื่อกี้ยากมากนะเอาให้เราได้มาฟังกันง่ายๆเพราะว่าถือว่าเป็นความฝันของเราประเด็นที่พูดทั้งหมดวันนี้ให้รู้ว่า 1. การทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็เอามาทำบุญจากนั้นก็อธิษฐานขอให้รวยหรือว่าได้รับพรจากหลวงพ่อธรรมชโยว่าให้เรารวยหรือว่าให้พระอาจารย์บอกให้พวกเรารวยเนี่ยนะไม่ใช่สิ่งที่ผิดตามที่คนอื่นเขาคิดเพราะถ้าเกิดเรามีคุณสมบัติในเบื้องต้นที่สบายไม่จำเป็นจะต้องมาทำมาหาเลี้ยงชีพมากมายนักเนี่ยขั้นตอนต่างๆทั้งไปเจอคนดีไปเสาะแสวงหาคนดีก่อนเจอคนดีฟังธรรมจากท่านอะไรแบบนั้นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นไหมเอ่ยง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วมันก็ถึงจะสามารถเคลียร์อะไรจนไปบรรลุธรรมได้สุดท้ายในที่สุดนั่นแหละแล้วใครทำเป็นตัวอย่างให้ดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงพระองค์ทรงทำให้ดูถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นเลยมีทรัพย์อยู่สุขสบายแต่พอเข้าใจจับแง่คิดหรือมนสิการโดยแยบคายหรือเกิดโยนิโสมนสิการแล้วนะพระองค์เป็นยังไงเอ่ยทิ้งสมบัติทั้งหมดเลยใช่ไหมเอ่ยนี่คือขั้นตอนที่พระพุทธองค์ทรงทำมาที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีครบเลยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นครบเลยเราเองแม้ว่าอาจจะมีบ้างนะคุณสมบัติต่างๆที่พูดไปเมื่อกี้หลวงพี่เชื่อว่าพวกเรามีแต่ว่ามียังไม่บริบูรณ์เมื่อกี้คือบริบูรณ์ใช่ไหมเอ่ยแต่เรายังมีไม่บริบูรณ์แล้วทำยังไงต่อก็สั่งสมกันต่อไปให้บริบูรณ์นั่นแหละเมื่อไรที่บริบูรณ์เมื่อนั้นคือคำที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าบารมีเต็มเปี่ยมเคยได้ยินคำนี้ไหมบารมีเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมแล้วเป็นยังไงเต็มเปี่ยมเสร็จแล้วจะมีคุณสมบัติต่างๆเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยบริบูรณ์มีอะไรบ้างทบทวนอีกครั้งนึงนะว่าถ้าเราบารมีเต็มเปี่ยมเราจะเจอแบบเมื่อกี้ครบทั้งหมดเลยมีอะไรบ้าง 1. เจอคนดีที่สมบูรณ์แบบเลยของเราเจอแล้วนะคนดีที่สมบูรณ์แบบเนี่ยจากนั้นก็จะได้ฟังธรรมที่บริบูรณ์คือสมบูรณ์แบบมากจากนั้นก็ทำให้เราเกิดศรัทธาที่สมบูรณ์แบบมากคือเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นศรัทธาที่สำคัญที่สุดคือตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเป็นยังไงก็จะคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบอ๋อชีวิตมันเท่านี้เนาะนั่งหลับตากันเถิดอะไรเงี้ยนะความคิดแบบเนี้ยแต่จะเป็นความคิดที่บริบูรณ์จากนั้นพอได้นั่งเสร็จสติสัมปชัญญะมาใช่ไหมเอ่ยมาบริบูรณ์เลยแล้วจะเป็นยังไงสำรวมอินทรีย์ได้บริบูรณ์นั่งหลับตาเนี่ยคุมได้หมดเลยตาก็หลับหูได้ยินเสียงก็อย่างนั้นแหละจมูกได้กลิ่นก็ได้ยินไปได้กลิ่นไปอย่างนั้นแหละลิ้นไม่ได้รับรสอะไรเพราะนั่งเฉยๆอยู่กายรับหนาวร้อนอะไรก็ตามแต่เฉยหมดสุดท้ายใจก็แค่พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจนเห็นชัดรู้ชัดตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยกายเราทำดีไหมกายสุจริตไหมวจีของเราคำพูดของเราดีไหมเอ่ยไม่ได้พูดอะไรเลยคำพูดของเราดีไม่มีโกหกเลยไม่มีคำหยาบเลยแล้วใจของเราเนี่ยคิดดีไหมเอ่ยคิดดีสมบูรณ์แบบสุจริต3แล้วไปยังไงต่อพอสมบูรณ์แบบเสร็จข้อปฏิบัติที่รู้แจ้งเพื่อรู้แจ้งเนี่ยนะที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยก็จะสมบูรณ์แบบขึ้นมาเลยพอสุดท้ายมาโพชฌงค์7หรือองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมก็สมบูรณ์แบบพอทุกอย่างสมบูรณ์แบบปุ๊บเราก็ได้วิชาขึ้นมาวิชาตรงนั้นเอามาทำไงเอามาฆ่ากิเลสจนเกิดวิมุตติหรือหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏนี้ไปได้นี้เป็นขั้นตอนที่เราเองจำเป็นจะต้องศึกษาจำเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ที่สรุปให้เมื่อกี้ก็คือจากวันนี้เราจะไปสมบูรณ์แบบวันไหนรู้ไหมเอ่ยวันที่จะเข้าที่สุดแห่งธรรมดังนั้นก็เก็บ
สแปร์กันต่อไปนะทีละหน่อยทีละหน่อยให้สมบูรณ์แบบไม่รู้จะไปที่ไหนก็มานั่งฟังรายการนี่แหละนะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณจะพยายามเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังจะได้เข้าใจเกิดความเป็นสัมมาทิฏฐิจะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องปฏิบัติตัวแบบนี้นี่คือเส้นทางของเรานักสร้างบารมีสั่งสมเก็บแต้มความดีเข้าไปเรื่อยๆแม้ว่าความฝันของเรามันจะไกลมากแต่เดินกันเป็นหมู่เป็นคณะเคยบอกแล้วไม่เหงาหรอกค่อยๆเดินไปทีละนิดทีละนิดแป๊บเดียวถึงแล้วที่สุดแห่งธรรมความฝันของเราอยู่ตรงนั้นนั่นระยะไกลระยะใกล้หลับตาลาโลกนี้ไปขอกลับไปพักระหว่างทางที่ไหนเอ่ยดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ดังนั้นคนจะไปดุสิตบุรีได้ปฏิบัติธรรมต้องมากัลยาณมิตรก็ต้องมาในการทำหน้าที่นะชักชวนคนมาทำความดีนี่เหลืออีก3วันจะถึงวันบวชสามเณรแล้วก็ทำหน้าที่กันได้อยู่เนาะยังมีเวลาอยู่ให้เราเอาบุญกันให้เต็มที่บุญต้องทำให้เต็มกำลังที่เราทำได้แต่ก็ต้องไม่เดือดร้อนตัวเราด้วยนี่คือสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องทำให้สมบูรณ์แบบเพราะความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงนั้นชนะทุกอย่างธรรมะคือความจริงเก็บเอาไว้และเดี๋ยวเราจะชนะสิ่งที่ชนะได้ยากที่สุดคือใจของตัวเราเองได้ตั้งใจละพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงปูพื้นเอาไว้เดินตามความฝันของเราที่จะตามติดตามมหาปูชนียาจารย์ท่านไปอย่างใกล้ชิดให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านจงปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์อุปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านตัวของพวกเราเลยให้มีอายุไขยืนยาวอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างมีความปลื้มไปในทุกๆวันด้วยเพราะรู้เห็นความดีในใจของเราอย่างแท้จริงด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ก็ขอให้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมรู้ชัดเห็นชัดทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนี้ขอให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างความดีไปทุกชาติเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญอย่าลืมทบทวนความดีที่เราทำไว้ดีแล้ววันนี้อ่ะเนาะน้อมถวายแด่มหาปูชนียาจารย์น้อมถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคืนนี้ก็ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญหลับอยู่ในกลางความสว่างพรุ่งนี้เช้าขอให้ตื่นมาอยู่ในอู่ทะเลบุญอยู่ในความสว่างพรุ่งนี้วันศุกร์ก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะยิ้มยามแจ่มใสกันในทุกๆวันซีกโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขเช่นเดียวกันสำหรับคืนนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้2 ทุ่มโดยประมาณขอเจริญพร